สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับโอ๊ตครับนอนดึกกับพี่หน่อยนะโอ้ครับไม่เป็นไรครับวันนี้หยุดโอเคโอ๊ตครับเรื่องของบ้านร้างล่าวิญญาณที่ว่านี้น่ะมันย้อนไปเมื่อ25ปีเป็นบ้านร้างที่อยู่ในกรุงเทพด้วยใช่ครับใช่อยู่เขาเรียกว่าเอาไว้ว่าอยู่ในละแวกไหนอ่ะพี่ถามแค่นี้ก็แล้วกันก็แถวๆหลังรามครับพี่เอาประมาณนี้นะถ้าอย่างนั้นพี่พอจะเดาถูกนะว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วเข้าใจว่าปัจจุบันนี้บ้านนี้ไม่มีแล้วด้วยซ้ำไปน่าจะไม่มีแล้วมั้งน่าจะถูกรื้อแล้วก็ทำเป็นถนนตัดใหม่หรือว่าถูกรื้อไปทำอะไรไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เข้าใจว่าไม่มีแล้วนะครับคราวเนี้ยพาพี่ย้อนไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาครับกับบ้านร้างหลังที่ว่าเนี้ยโอ๊ตไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรครับก็คือเดี๋ยวผมเท้าความนะคือผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งนะครับคือสนิทกันมากเลยตั้งแต่มัธยมปลายคือประมาณว่าแบบว่าคือจะช่วยเหลือกันตลอดนะครับแล้วเราก็แบบว่าไปนอนบ้านของเขาบ้างผมไปนอนเขามานอนบ้านผมบ้างอะไรเงี้ย ทีเนี้ยพอเรียนจบมัธยมปลายแล้วเนี่ยก็ต่างคนก็ไปเรียนมหาลัยต่อทีเนี้ยก็มีอยู่วันหนึ่งเขาชวนผมจะให้ผมนะไปเล่นสนุกให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ไปถึงปรากฏว่าก็ไม่มีคนเล่นมาเล่นกับผมในวันนั้นแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่แบบว่ามีรุ่นพี่ที่โรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยเขาก็เพิ่งประมูลรถมาเขาชื่อพี่ม้าส่วนเพื่อนผมเนี่ยชื่อต้อมนะครับเขาก็มาคุยกันอยู่ๆก็เปลี่ยนแผนว่าจะไปดูบ้านล้างอ่ะนะครับคือซึ่งผมเนี่ยผมเองเนี่ยคือผมฟังพี่ป๋อมมาตั้งนานแล้วนะแต่ผมไม่กล้าไปหรอกแต่ชอบฟังแต่เออว่าวันนั้นมันต้องไปอ่ะพี่เพราะว่าถ้าไม่ไปมันก็เสียแบบเหมือนว่าเราก็เหมือนว่าเราขี้ขาดอ่ะเนาะเขาก็ขับรถกันไปแล้วคือรถเนี่ยก็เป็นรถที่แบบเก่ามากสมัยสงครามโลกกันนะครับรถจีทหารนะรุ่นพี่เขาเพิ่งประมูลมาประมาณ 2-3 หมื่นประมาณเนี้ยเราก็นั่งแล้วโอ้โหได้บรรยากาศเหลือเกินไม่รู้จะสร้างขนาดไหนเราก็ไปด้วยไปกับเขาพอไปถึงหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านที่หลังรามันนะครับเราก็โหเห็นบรรยากาศแล้วมันก็กลัวแล้วว่าพี่ผมอ่ะส่วนเพื่อนผมอ่ะกับพี่ม้าเนี่ยเขาอยู่ๆเขาก็ปีนรั้วขึ้นไปเลยรั้วปูนอ่ะซึ่งแบบเขาเรียกเฮ้ยมาดิตามมาดิอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก็ทำท่าทำทางเหมือนจะรีบไปแต่ก็ไม่ไปยังไม่ไปผมก็ตัดสินใจอยู่พักใหญ่ๆเลยก็คิดว่าเออเฮ้ยถ้าไปแล้วมันไปดูอะไรครับมันกลัวพี่ประมาณนั้นนะเราก็เออเฮ้ยช่างใจแล้วพักนึงก่อนไอ้เพื่อนก็เข้าไปก่อนละนะครับผมอะถ้าไม่เข้าเราเสียฟอร์มผมเองก็แบบว่าค่อยๆปีนนะพี่เท้าเนี่ยกำลังจะผ่านข้ามกำแพงไปละปรากฏว่ามันมีแมวดำตัวกระโดดกระโตนมาหาผมแมวอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมแบบคือผมอะคือทางบ้านผมเป็นคนมอญและเป็นคนโบราณด้วยเขาบอกว่าถ้ามีอะไรแบบนี้เหมือนเขามีบางอย่างมาทักผมก็รีบทักขาออกเลยพี่ผมก็เอาขาก็ลงมาจากกำแพงนะผมไม่ปักผมไม่ขึ้นแล้วผมไม่เข้าแล้วสักพักไอ้เพื่อนผมบอกเฮ้ยผีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้อมอ่ะตะโกนเฮ้ยผีแบบทั้งสองคนก็รีบวิ่งมาเลยนะพี่แล้วผมก็มองอ่ะพี่พยายามมองผีอยู่ตรงไหนเงี้ยผมก็มองเอาล่ะผมก็เห็นแล้วล่ะก็เหมือนว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะผมยาวใช่ไหมพี่ครับ
แล้วก็ใส่ชุดนอนอ่ะอยู่บนเทอร์เรสชั้น2อ่ะอยู่ตรงชั้น2ตรงเทอร์เรสใช่ใช่แล้วเราโอ้โหขนลุกเลยพี่แล้วเราก็แบบก็แบบก็กลัวนะขาเขาจะวิ่งก็แบบก็ไม่มันเปิดประตูรถไม่ได้อ่ะไม่รู้จะไปยังไงอ่ะเออก็ต้องรอให้2คนเขาวิ่งออกมาก่อนใช่ไหมพี่เขาก็วิ่งออกมาเขาข้ามมาเลยแล้วเขาว่าผมก็เห็นหน้าของต้อมอ่ะเขาเหมือนจะร้องไห้แล้วอ่ะบีเออส่วนพี่ม้าเนี่ยเขาก็แบบว่าคือเหมือนมาหัวเหอไปหมดแล้วอ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะคือหัวคนหัวลูกคนหัวลูกกับพี่อืมครับทีนี้เขาปีนผ่านเข้ามาข้ามมาใช่ไหมแล้วเขาก็ดึงผมให้ไปกลับก็ขึ้นรถกันไปหมดใช่ไหมพี่แล้วในระหว่างทางกลับเนี่ยนะพี่รู้ไหมคือผมก็คือทางพี่มาเขาก็ขับไปบนทางลูกลังนะครับก็ขับไปเรื่อยๆสักพักเหมือนภาพมันตัดอะฟึ๊บมันกลายเป็นมันโพงเป็นโพงหญ้าพี่เป็นโพงหญ้าแบบสูงๆอ่ะมันคุมรถผมหมดเลยซึ่งแบบว่าทุกคนก็แบบผมว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมแบบคือมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะคือแล้วผมก็แบบท่องนโมตัสสะเพราะว่าโตแล้วแบบคือแบบท่องไปเรื่อยเลยจนแบบมันนานแล้วอ่ะ5นาทีอ่ะ5นาทีกับ10นาทีอ่ะพี่คือแบบมันนานมากอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะแล้วเราก็บอกว่าไม่ไหวละผมเรียกพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากตายตรงนี้อะไรเงี้ยครับอืมสักพักก็หลุดออกมาเป็นหลบออกเกษตรนวมินครับผมก็มานั่งนึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะหรือเราในช่วงระหว่างเราแบบกระพริบตาแล้วแบบพี่เขาออกไปนอกเส้นทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดนะพี่ก็เป็นคำเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวแล้วก็ลองคิดดูคิดอีกต่อไปว่าเออสิ่งที่เห็นคือชุดผู้หญิงใส่ชุดนอนก็ผมยาวเนี่ยใช่ผีหรออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะพี่แล้วผมก็ผ่านเวลาก็ผ่านคือต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านวันนั้นนะทีนี้หลังจากวันนั้นประมาณสัก5 วัน ผมก็ทำประมาณทำงานอยู่ที่บ้านประมาณ2-3 ทุ่มพี่ทำงานอยู่ที่บ้านก็อยู่ๆผมก็ได้ยินเรียกได้ยินเสียงนะครับเรียกไอ้บินคือเขาเรียกผมว่าบินไงฮะต้อมอ่ะผมก็ได้ยินเสียงเอ้ยนี่เสียงไอ้ต้อมนี่หว่าครับผมก็เลยเดินไปหน้าบ้านก็มองหาเอ๊ะมันก็ไม่มีใครอ่ะพี่ทีนี้ด้วยความที่เราเหมือนว่าเอ้ยเรายังแบบมีนัดค้างกันอยู่นะเดี๋ยวโทรหาดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินไปโทรศัพท์หน้าปากซอยเพื่อจะโทรหาเขาครับพี่ใช่ไหมแบบคือแบบพอผมกดเบอร์เขาเนี่ยมีผู้หญิงก็คือแม่เขาอ่ะผมว่าฮัลโหลขอสายต้อมหน่อยครับคือแม่เขาก็อยู่ในพักนึงแล้วเขาก็แบบเขาปล่อยโฮมานะพี่เขาผบโฮมาอย่างแรงเลยผมก็ใจหายใจเริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยทำไมแม่เป็นอย่างนี้แม่ผมก็ถามแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับบอกแม่ร้องไห้ทำไมเขาบอกอ๋อบินลูกต้อมเสียแล้วนะฮะพี่แบบผมแบบโอ้ผมแบบน้ำตาไหลแบบโหแบบน้ำตาแตกอะพี่แล้วมือแบบไม่มีแรงอะโทรศัพท์หล่นตรงนั้นอะคือแบบผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเสียคนที่แบบเป็นเพื่อนรักหรือว่าสิ่งที่รักไปอะนะคือมันแบบมันเสียใจมากๆอะแบบแล้วเราก็เฮ้ยเขาร้องไห้นะแล้วกูก็คุยกับแม่เขาบอกว่าเออแม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมต้อมน้อมมันไปไวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเมื่อประมาณสัก2 วันที่แล้วอ่ะ2-3 วันที่แล้วอ่ะนะครับเขาบอกว่าต้อมอ่ะไปกับเพื่อนที่แถวจตุจักรครับก็ไปแข่งรถเหมือนไปเทสรถกันอะไรอย่างเงี้ยไปกัน9 คนพี่แต่รถมันพลิกคว่ำตรงแยกสี่แยกอะไรนะสี่แยกลาดพร้าวอะนะพลิกคว่ำแล้วต้อมเขาตายคนเดียวครับ9 คนพี่ตายคนเดียวนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยแม่เขาบอกว่าเออ
วินเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้อมเผาแล้วนะบอกเพื่อนด้วยให้มาให้มางานบอกเพื่อนแล้วกันให้มางานมางานที่วัดแถวรามอินทราพี่นั่นแหละผมก็ครับครับผมก็บอกเพื่อนเพื่อนก็กระจายข่าวบอกกันทุกคนนะครับก็คือแต่ก็ไม่มีใครผมก็คือผมก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับใครเลยนะพี่เรื่องที่เราไปบ้านหลังนั้นอ่ะจนเวลาผ่านไปอีกประมาณสัก10กว่าปีอ่ะตอนผมมีลูกแล้วพอดีว่าลูกผมเนี่ยคือหลังจากไปบ้านหลังนั้นนะพี่รู้ป่ะมันเกิดสิ่งที่แบบเหนือธรรมชาติกับผมโดยตลอดนะไม่ว่าผมจะไปนอนค้างแรมที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะมันจะมีมาหาตลอดเลยถ้าที่ไหนมันมีเหตุการณ์ที่นั่นผมเจอแน่นอนครับยังไงครับพี่คือเหมือนมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับมาทักทายมาแย่มาเคาะประตูมาอัมมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จนสุดท้ายอ่ะผมเองอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านหลังนั้นมันจะเย็นขนาดนี้จนวันนึงอ่ะผมก็ไปพาลูกผมเนี่ยลูกผมคือมันเกิดเรื่องราวที่แบบมันแรงขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกมั้ยฮะพอหลังมันเจอปกติไม่เท่าไหร่พอมันมาเล่นงานถึงกับครอบครัวผมเนี่ยคือทำให้ลูกผมจากเคยพูดได้ตอนขวบนึงพ่อแม่เขาไม่พูดอีกเลย11ขวบอ่ะหรอครับพี่ครับคือยาวแล้วผมก็มีเรื่องที่เจอจังๆอีกประมาณ2เรื่องอ่ะแต่เรื่องลูกนี้ค่อนข้างจะซีเรียสมากครับครับคือก็ยังไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันว่าเกิดจากสิ่งที่ผมไปเจอวันนั้นหรือว่าเจอในคือเหตุการณ์ที่ผมไปเจอกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคุณหมอพาน้องไปหาหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงครับคืออย่างนี้ครับพี่คือผมพาไปที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นครั้งแรก คุณหมอทั้งเอ็กซเรย์สมองทั้งดูเรื่องหูดูเรื่องลิ้นดูเรื่องอะไรครับเขาบอกปกติหมดครับแล้วแต่ไม่พูดครับแล้วเขาขอเป็นเคสสตัดดี้ด้วยครับแต่ผมไม่ให้เพราะผมกลัวว่าในอนาคตถ้าลูกจะกลับมาพูดได้เนี่ยมันจะมีผลกับเขาแต่พอถึงจุดเนี้ยมันสายไปแล้วครับพี่มันพอพี่ก็ทราบใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเด็กไม่พูดเนี่ยเขาถือเป็นพัฒนาการช้าหมดแล้วผมเนี่ยผมทำทุกอย่างเลยนะพี่ผมทำทั้งแบบว่าคือแฟนก็ไปบวชพอแฟนบวชทีก็ดีขึ้นมาทีขึ้นนิดนึงมันจะมีแบบว่าเหมือนว่าเป็นกราฟที่ขึ้นมาทีละหน่อย อย่างผมเองอย่างถ้าผมปฏิบัติมันก็จะเริ่มดีขึ้นมานิดนึง คือมันมีเรื่องราวอีกครับพี่ก็ครับพี่ครับ พี่สะดวกที่จะฟังนะนะครับไอ้คำว่ามันยาวนิดนึงอ่ะพี่ไม่พี่ยังไม่ซีเรียสเลยนะครับเพราะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าจากวันที่ไปบ้านร้างหลังนี้แล้วก็กลับมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เสียเพื่อนด้วยอุบัติเหตุแล้วมันก็มีเรื่องตามมาต่างๆโอเคสื่อสารกับพี่ป๋องว่ามันมาจากสาเหตุตรงนี้หรือเปล่ามันทำให้เกิดเรื่องราวทั้งกับเพื่อนก็ดีกับครอบครัวเราก็ดีกับลูกเราก็ดีด้วยทั้งหมดโอ้กำลังจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาเกี่ยวกันด้วยสาเหตุเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่ามันน่าจะมาสาเหตุจากที่ว่าเราไปบ้านล้างหน้าวันนั้นล่ะครับคืออย่างนี้ครับพี่โอ้จะเล่าให้ฟังนิดนึงคือก่อนหน้าที่จะเจอเรื่องเนี้ยผมเองเนี่ยผมบ้านอยู่ใกล้วัดผมไปเดินป่าช้าเนี่ยนะไปทำกิจกรรมในบ้านเพื่อนที่อยู่หลังวัดเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยผมไม่เคยเจอผมเดินตีหนึ่งตีสองเนี่ยศพวางเป็นสิบกลิ่นเหม็นเน่ามาผมไม่เคยเจอครับแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผมไปไหนผมก็เจอเนี่ยพี่ถึงอยากจะให้ขยายความว่าคำว่าเจอคือคำว่าเจอหมายว่าไปไหนก็เจอที่ไม่ใช่บ้านเราเมื่อกี้โอ๊ตบอกพี่บ๋องแล้วว่าไปที่นี่ก็ได้ยินเสียงเคาะไปตรงนั้นก็เจอเหตุการณ์นี้เจอเหตุการณ์นั้นก็ตามแต่นะครับคือจะบอกพี่ว่าคือวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่บ้านล้างหลังนั้นตามโอ๊ตมาอย่างนั้นหรอ
ผมก็กลัวเป็นกันนะพี่คืออย่างนี้ครับพี่คือผมอะผมพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เรียนจบแล้วใช่ไหมผมก็ไปทำงานต่อใช่ป่ะทีเนี้ยผมก็ไปเป็นเซลล์ต่างจังหวัดครับพอตั้งแต่วันแรกไปวันแรกผมก็เจอแล้วอะคือไปวันแรกผมก่อนไปเนี่ยพี่รู้ป่ะผมไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนผมเขาก็เจอบ่อยเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาชอบไปทำงานต่างจังหวัดเขาก็เจอบ่อยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่บินมึงไปแล้วมึงไม่กลัวเจอแบบพวกผีเหรออะไรเงี้ยผมบอกถ้าก็ไม่กลัวหรอกถ้าเจอก็สวดมนต์ดิอะไรเงี้ยมึงบอกแล้วเพื่อนผมบอกจะสวดรู้เรื่องเหรอถ้าเจอบอกเราก็ต้องพยายามดิอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถามบอกแล้วถ้าสวดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเองจะทำยังไงเองช่วยบอกทีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเองก็ขู่มันไปว่าเดี๋ยวแช่งไม่ให้ไปเกิดเลยนะอะไรเงี้ยผมก็เหมือนก็คุยกันหลังจากนั้นพออีกวันนึงผมก็ไปใช่ไหมพี่ไปที่กำแพงเพชรผมก็ ก็แบบว่าไปนอนคืนแรกก็เจอซะแล้วว่าประมาณว่าแบบคือผมจะมีไดรเวอร์คือจะต้องมีคนขับรถไปด้วยเป็นรถ6ล้อนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไปพักวันแรกอะไดรเวอร์ก็ไม่นอนกับผมแล้วผมก็เอ๊ะทำไมไดรเวอร์ไม่ยอมนอนกับผมเพราะว่าบริษัทก็บอกต้องนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเขาไม่นอนเสร็จเขาบอกเขามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเขาจะไปนอนห้องเพื่อนไม่เป็นไรเราก็ไปนอนประมาณสัก3ทุ่มผมก็อาบน้ำเสร็จผมก็เริ่มนอนแล้วพี่รู้ป่ะผมโดนอะไรคือมันมีเหมือนปีศาจอะคือแบบว่าผมยาวถึงตูดเขี้ยวยาวถึงเข่าอะพี่ใส่จงกระเบนสีขาวอะผมนอนแล้วนะผมหลับแบบเหมือนจะโดนอัมอะแต่ผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเชื่อว่าเรือโดนอามันมีจริงเพราะผมไม่เคยโดนไงพี่ทีนี้มันยืนอยู่ตรงค้ำหัวผมใช่ไหมครับเคี้ยวมันก็ก้มคอลงมาใช่ป่ะแล้วตามันแดงกล่ำอะพี่โอ้ยไอตัวนี้ผมจำได้เลยอะจำติดตาจนวันตายเลยแหละผมบอกให้คือแบบเคี้ยวอะมันค้ำคอผมไว้อะแล้วมันก็กดให้ผมไม่ยอมลุกไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ลุกไม่ได้จนแบบว่าไอ้ท่องสวดมนต์แล้วมันก็ไม่ไปอ่ะมันเพราะว่ามันเราก็ท่องไม่รู้เรื่องด้วยแหละจนตอนหลังแบบเหมือนเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมคนที่คุยก่อนไปอ่ะครับก็นั่งคืนภาพเขาก็เด้งขึ้นมาไงคือเหมือนว่าเฮือกสุดท้ายอ่ะครับเราก็เลยแบบว่าหลุดเหรอไม่จะไม่หลุดพี่ถ้ามึงไม่ไปขอเดี๋ยวกูแช่งไม่ได้เกิดนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดอย่างนั้นนะเขาก็กระเด้งไปเลยครับพี่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เจอมาตลอดคือแบบว่าเดี๋ยวก็มีกลิ่นบางวันเนี้ยถ้าผมจองห้องหลัง4โมงเย็นใช่ไหมคือผมอะประเภทแบบว่าค่ำไหนนอนนั่นใช่ป่ะนั่นแหละ ทีเนี้ยพอหลัง4โมงเย็นเนี่ยผมชอบจองแบบนั้นนะแต่ไอ้ไดรเวอร์เขาบอกว่าทำไมคุณไม่จองตั้งแต่เช้าล่ะครับใช่ไหมพอจะได้ห้องคือแบบเขาก็ไม่บอกเหตุผลนะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถามอะไรเงี้ยทีนี้บางคืนเนี่ยผมไอ้คืนครั้งที่สองเนี่ยผมได้เจอกลิ่นเหม็นเน่าสลับกับทูบซึ่งแบบห้องผมมันเป็นห้องแอร์มันไม่น่ามีไงพี่คือผมเนี่ยอนาคตดีมากเลยนะตอนที่ผมอยู่ที่นั่นอ่ะผมเป็นเซลล์เขตที่บวยอ่ะพี่พี่ป๋องผมเป็นเซลล์เขตที่บวยที่สุดอ่ะจาก10เขตอ่ะผมไม่อยู่ได้ปีเดียวผมได้ที่1อ่ะผมทำให้เขตนี้เป็นอันดับ1อ่ะของประเทศอ่ะจนตอนหลังอ่ะผมทนไม่ไหวผมเจอครั้งสุดท้ายที่กำแพงไอ้ที่พิษณุโลกโรงแรมช้างอะไรก็อย่างอ่ะไม่ต้องบอกพูดชื่อโรงแรมเขานะเสร็จปุ๊บพี่มันทำอะไรกับผมไหมมันมาเคาะประตู3ครั้งอ่ะแล้วผมก็เดินไปเปิดมันก็ไม่มีใครผมก็มีคนแกล้งใช่ไหมแล้วผมก็เดินมาแล้วมันก็เคาะอีก2ครั้งแล้วผมก็เดินไปเปิดก็
็ไม่มีใครอีกแต่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะใช่แล้วล่ะทีเนี้ยพอครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็หูว่าแอบอยู่ตรงประตูเลยมันเคาะใส่หูผมเลยพี่เท่านั้นแหละผมก็อ๋อเออก็คือแบบมาดีๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาแบบ ผมก็บอกประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจริงก็เดี๋ยวแช่งนะอะไรประมาณผมก็ขู่ไปเรื่อยเปื่อยเลยแล้วผมก็ไปอาบน้ำใช่ไหมพออาบน้ำเสร็จก็เดินออกมาคือผมปิดน้ำแล้วนะน้ำมันก็เปิดเองอ่ะซึ่งแบบเราแบบเฮ้ยคือจนไม่ไหวอ่ะผมต้องเดินลงไปตามหาไดเวอร์นะเพราะทุกครั้งที่ไม่มีไดเวอร์เหมือนไดเวอร์เขารู้อ่ะว่าห้องนั้นมันมีอ่ะพี่คือแล้วบอกว่าผมอ่ะคือไอ้คืนนั้นผมก็แบบว่าเออต้องพาแบบพาเพื่อนมานอนด้วยจนเช้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอหลังจากวันนั้นอ่ะผมก็เตรียมลาออกเลยพี่ผมไม่อยู่ละผมก็เลยก่อนลาออกผมก็เลยถามเร็วผมก็ว่าจะเอาไดเวอร์ออกไปด้วยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยบอกเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ทำอย่างนี้กับผมไม่ยอมนอนกับผมเนี่ยผมจะแจ้งทางบริษัทให้เอาออกนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาอายุเขาจะ60แล้วแล้วเขาโดนเอาออกเขาก็ไม่ได้โบนัสไงพี่ผมก็บอกเขาให้พี่ทำอย่างเงี้ยพี่เตรียมตัวออกได้เลยไม่พี่เขาโมโหผมอะพี่ขากลับอะตอนเย็นอะตอนที่จะกลับกรุงเทพอะพอผมพูดแบบเนี้ยเขาเอาซ้ายอะผมไม่นั่งนู่นเขากะฆ่าผมเลยเหรอเขาเอาซ้ายอ่ะไปชนกับไอ้รถสิบล้อที่จอดข้างทางเลยนะพี่เฮ้ยผมแบบโอ้ทะเลาะกันเลยอ่ะโอ้ผมบอกเฮ้ยพี่ทำกับผมได้ไงพี่ขับรถไปก่อนเลยเออพอดีไอ้สิบล้อเขาก็ไม่ตามไงใช่ปะก็ขับเลยไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งคุยกันผมก็ต่อว่าเขาจนแบบว่าเขาร้องไห้อ่ะเนาะเออแล้วเขาแบบว่าผมก็เอ๊ะเขาต้องมีอะไรในใจแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขายอมพูดไหมตอนแรกไม่พูดพี่ก็ต่อว่าจะร้องไห้อ่ะคือผมก็เลยสั่งเบียร์มา3ขวดครับผมพี่พูดหมดเลยครับพี่พูดว่าอ๋อเขาบอกว่าห้องที่คุณนอนแต่ละห้องที่คุณเจออ่ะผมรู้หมดอ่ะเหรอครับรู้ว่าพี่ว่ามันเคยมีคนตายไงพี่คือหรือไม่ก็แบบห้องที่ข้างๆห้องที่มีคนตายไงพี่คือผมแบบเฮ้ยพี่ทำไมพี่ทำกับผมแบบนี้วะพี่บอกกับผมสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือเขาบอกเขาไม่ชอบผมพอผมทำให้เขาเหนื่อยไงพี่เพราะจริงๆอะเขตเนี้ยมันเป็นเขตที่เซลล์ออกกันบ่อยไงมันก็เลยแบบเฮ้ยพี่ผมมันยังไงผมต้องไปคือตอนนั้นผมก็ต้องไปทำละครกับคุณวิสารด้วยนะผมก็กะว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวผมออกแล้วผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมทิ้งเลยไม่เอาแล้วงานตรงนี้เออถึงคือเจ้าหนุ่มก็ให้เลื่อนตำแหน่งแล้วให้รถคันหนึ่งผมยังไม่ทำเลยพี่กลัวไม่โอ้พี่กำลังชวนคุยเพราะว่าพี่จะคุยแล้วก็เหมือนกับเราให้คำปรึกษากันเนาะนะครับเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ณวันนั้นที่โอ๊ตกับเพื่อนอีก2คนรวมเป็น3คนนะครับปีก็ไปในบ้านร้างหลังหนึ่งนะเป็นบ้านร้างที่มีประวัตินะฮะตอนก่อนที่จะปีนเข้าไปตอนนั้นเนี่ยแล้วก่อนที่จะไปถึงบ้านหลังนั้นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าประวัติบ้านหลังเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ผมนะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนชวนไปแล้วก็พูดตรงกลัวจะเสียฟอร์มก็ต้องตามไปกับเพื่อนด้วยเพื่อนสองคนเนี่ยปีนเข้าไปแล้วเราเนี่ยกำลังจะปีนผ่านข้ามไปมีแมวดำตัดหน้าแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมันเป็นรางไม่ดีแล้วตามความเชื่อโบราณแล้วน้องก็เห็นเป็นผู้หญิงอยู่ตรงเทอร์มินอลชั้นสองใส่ชุดนอนอยู่นะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็วิ่งออกมาบอกว่าเห็นผีนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นกลับมาแล้วปรากฏว่าเมื่อไหร่ที่ปรากฏว่าต้อมประสบอุบัติเหตุก็ประมาณหลังจากนั้นประมาณสัก3วันพี่3วันครับก็ไม่ได้นานเนาะนะครับไม่นานพี่แสดงว่ากลับมาจากตรงนั้นแล้วอีก3วันต้อมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ครับพี่นะครับและหลังจากนั้นมันมีคำถามเลยว่าในเมื่อไป3คนพี่รู้ว่าพี่รู้แล้วโอ๊ตอ่ะเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวว่ากันแต่รุ่นพี่คนนึงอ่ะเพราะว่ามันมี3คนนี่ไงครับพี่จะเล่าให้ฟังจะเล่าต่อนะพี่เพราะหลังจากเหตุการณ์นี้ครับพี่เพราะต้อมเสียไปแล้วเนี่ยพี่รู้โอ๊ตแล้วว่าโอ๊ตหลังจากนั้นพี่กำลังวิเคราะห์อย่างนี้ครับโอ๊ตเดี๋ยวเราต่อกันเนาะนะครับเราวิเคราะห์กันว่าแสดงว่าหลังจากคำถามก็คือก่อนหน้าที่จะไปบุกบ้านร้างหลังนี้ครับครับก่อนหน้านี้นะโอ๊ตเคยเจออะไรเหตุการณ์ที่มันเรื่องลึกลับลี้ลับอะไรแบบนี้ไหมเอากันตรงนี้ก่อนไม่เคยเจอเลยไม่เคยแสดงว่าหลังจากที่ไปบ้านหลังนี้แล้วกลับมานะเราตัดพาต้อมก่อนเพราะว่าต้อมอ่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเดี๋ยวรุ่นพี่คนค่อยว่ากันแสดงว่าพี่ลงวิเคราะห์ว่าหลังจากวันนั้นที่เราไปบุกบ้านร้างแล้วมันก็มีเหตุการณ์อื่นใดตามที่โอ๊ตเล่ามานะมันเหมือนกับเป็นเพราะว่าเราไปเปิดโสดในการรับอะไรแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันกับถ้าเป็นศัพท์ที่เขาพูดคือไปเปิดตาที่3ของเราจากที่เคยไม่ได้รับได้กับเรื่องแบบนี้แต่พอเหตุการณ์วันนั้นปรากฏว่าเราไปเปิดบางอย่างคราวเนี้ยเขาก็เลยมาเชื่อมต่อกับเราหลังจากนั้นแสดงว่าไม่ได้เป็นแค่วิญญาณที่เราเห็นหน้าวันนั้นเท่านั้นจากนั้นพอโอ๊ตไปทำงานไปแล้วก็ตามแต่มันก็จะมีวิญญาณตามจุดต่างๆที่โอ๊ตไปตามโรงแรมที่โอ๊ตไปพักเนี่ยเหมือนจะพยายามมาสื่อสารกับเราครับรวมไปถึงเรื่องในครอบครัวด้วยที่โอ๊ตคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันที่ว่าลูกไม่พูดตั้งแต่เด็กจนมาพูดตอน11ขวบถูกไหมครับทั้งหมดโอ๊ตคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดจากเหตุการณ์ณวันนั้นผมไม่แน่ใจผมคิดเหมือนพี่ป๋องอะครับว่ามันเปิดโลกของผมใช่พี่เพราะว่าเหมือนเราไปเปิดโลกคือถ้าวันนั้นเราไม่ไปแล้วไม่ไปเจอเหตุการณ์นั้นไม่เจอวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเราอาจจะไม่เป็นอย่างที่โอ๊ตเล่ามาก็ได้อาจจะเป็นได้ครับพี่เหมือนไปเปิดโลกของเขากับโลกของเราให้มันเชื่อมต่อกันเหมือนว่าเหมือนนะถ้าเราเข้าไปเหมือนคนที่อยากเข้าไปคือคนที่อยากเห็นสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเจอเลยพี่ป๋องเพราะพี่แมนจะช่วยวิเคราะห์คือนอกจากเรื่องเล่าอ่ะพี่ว่าเราควรจะให้คำปรึกษาหรือว่าช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันจะออกในรูปแบบใดรวมไปถึงแฟนรายการที่ฟังเรื่องนี้ด้วยนะฮะลองเราช่วยเพราะพี่ก็ไม่แน่ใจเพราะพี่ไม่ได้อยู่กับโอ๊ตตลอดเวลาแต่พยายามเชื่อมต่อในแต่ละจุดให้ลองมันเหมือนกระดุมเสื้อลองมาติดซิว่ามันจะติดตรงกระดุมกันไหมหรือกระดุมมันติดแล้วมันผิดอะไรอย่างเงี้ยพยายามช่วยฮะนะครับแสดงว่าพี่รู้ในพาร์ทนี้แล้วคราวนี้เรากลับไปที่รุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เรารู้ว่าต้อมเสียละโอ๊ตเจอเรื่องที่เล่ามาแล้วรุ่นพี่คนนี้ล่ะคือรุ่นพี่เนี่ยคือตอนพอตอนหลังเนี่ยที่ทางลูกผมต้องมารักษาคือผมเอาไปเรียนที่สวนดุสิตนะเป็นเด็กพิเศษอ่ะเนาะเผอิญผมก็ไปเจออาจารย์ที่นั่นเป็นรุ่นพี่เหมือนกันผมก็เลยถามบอกเป็นไงบ้างได้ข่าวพี่คนนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยคือผมก็ถามเขาบอกว่าอ๋อมันก็ตายไปแล้วฮะพี่แบบผมแบบตกใจเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาผูกคอตายหูแบบพี่แบบคนลุกรุ่นพี่คนนี้ที่ปีนเข้าไปในบ้านล้างใช่ในวันนั้นเนี่ยครับเสียชีวิตแล้วด้วยการผูกคอตายใช่หลังจากที่ไปบ้านนั้นไม่นานไม่นานอุ้ยครับผมไล่บีเลยผมไล่บีบอกว่ามันห่างจากไอ้ต้อมไหมเขาบอกว่าไม่ห่างเหรออืมหูคนลุกกูดเลยพี่เนี่ยเฮ้ยดูนะต้อมเสียไปหลังจากไปบ้านร้างหลังนั้น3วันแล้วรุ่นพี่คนนี้ก็เสียตามมาติดๆไม่ห่างกันด้วยครับเฮ้ยแล้วยังไงวะมันค่อนข้างเงี้ยพี่มันก็เลยมันน่าคิดเงี้ยผมก็กลัวว่าเฮ้ยมันอะไรวะอะไรเงี้ยพี่แล้วมันมาถึงลูกรุ่นถึงครอบครัวผมอีกอ่ะครับมันก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยแต่ก่อนนะคือถ้ามองว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่พอต้อมเสียรุ่นพี่เสียแต่ว่าโอ๊ตโทษนะโอ๊ตยังอยู่แล้วโอ๊ตมีครอบครัวแล้วโอ๊ตมีลูกคืออย่างนี้พี่ผมอ่ะเล่าเลยละกันพี่นะครับคือผมเองอ่ะผมตอนนั้นผมก็เปลี่ยนงานใช่ไหมก็เป็นเซลล์เดิมนั่นแหละกับทางงานโครงการทีนี้เนี่ยผมก็คือแฟนก็แบบว่าท้องแบบว่าก็เพิ่งคลอดออกมาเนาะประมาณได้แบบว่าก็เกือบประมาณก็เกือบขวบแล้วล่ะก็คือนานก็ไม่เพิ่งคลอดก็ประมาณขวบแล้วประมาณขวบแล้วล่ะทีนี้เราก็มาซื้อคอนโดอยู่ที่เทพารักษ์กันเนาะ
ทีนี้มันมีคอนโดนึงอ่ะเขาเป็นแบบว่าเขาสร้างไว้อยู่หลังพูดได้ป่ะหลังศาลพระพรหมอ่ะทีนี้เนี่ยผมก็ไปซื้อที่นั่นไว้ซึ่งแบบว่ามันก็เป็นคอนโดใหม่นะครับเราก็อยู่ได้แบบว่าเหมือนร้อนๆอ่ะอยู่แล้วแบบมันเหมือนมันนอนไม่ค่อยหลับครับแต่ก็ไม่ค่อยเข้าไปนอนเรากะว่าวันเสาร์อาทิตย์เราจะไปอยู่สักทีนึงอะไรเงี้ยเราก็จะมาอยู่บ้านแม่ที่พระประแดงครับทีนี้ในระหว่างนั้นเองอ่ะผมก็แบบว่ามันมีช่วงนึงอ่ะที่แบบคือตอนนั้นอ่ะลูกอ่ะพูดได้แล้วนะพูดพ่อแม่ปู่ได้ละช่วงนั้นอ่ะมันคือทางข้างๆบ้านอ่ะเป็นวัดใช่ไหมก็มีงานมหรสพอ่ะแล้วลูกแบบว่าคือเสียงมันดังนอนไม่ได้ผมก็เลยต้องพามานอนที่คอนโดใช่ปะทีนี้ในระหว่างทางเราก็แบบว่าพาลูกขึ้นบนรถอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าก็เขาก็หลับสบายไม่มีอะไรพอขับไปถึงคอนโดอ่ะพี่เปิดประตูลงปุ๊บร้องอย่างมีใครเอาเข็มมาแทงร้องอยู่อย่างนั้นนะร้องเป็นชั่วโมงอ่ะพี่ครับทีนี้พอร้องเป็นชั่วโมงเราก็หาวิธีเอ้ยปวดท้องไหมอะไรไหมก็ดูทุกอย่างเอ๊ะทำยังไงดีคือตอนนั้นเราไปประมาณ5 ทุ่มอ่ะเนาะครับห้าทุ่มแล้วเราก็เราก็ลงมาไหว้ศาลศาลพระพรหมนะฮะครับก็ขอเขาก็ไม่เงียบก็เลยพากลับครับพากลับพระประแดงเหมือนเดิมเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงเหตุการณ์เหมือนหนังม้วนเดียวกันนะครับมีมหรสพเสียงดังแล้วเราออกมาตอนประมาณ5 ทุ่มเวลาใกล้ๆเคียงกันทีนี้เสียงมันดังคือเราก็ขับรถออกมาก็แบบก็เงียบสงบพอถึงคอนโดปุ๊บครับเขาก็ร้องอีกแต่คราวนี้ผมแม่เขาให้ของให้หูมาให้หูจากเล่นในยี่เป็นใบกระดาษผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าทีนี้ไอ้ตัวผมเองอ่ะผมก็แบบว่าก็หาวิธีการนะฮะว่าจะทำยังไงเพราะว่าไอ้ครั้งแรกอ่ะที่แม่ที่พากลับบ้านอ่ะพากลับบ้านแม่ผมอ่ะเขาไปไหว้ศาลแล้วก็เอาคมมาทำมาทำให้ลูกผมอ่ะหายสะอึกสะอื้นแต่พอมาครั้งที่สองเนี่ยผมเองอ่ะผมก็แบบเอ๊ะทำไมคือแบบมันก็นานแล้วประมาณเกือบ40 นาทีแล้วอะผมก็เริ่มไม่ไหวละพี่ผมฟักผมก็เลยเอาสร้อยในคอหลวงปู่ทวดกันนะพี่ใช่ไหมลูกผมเนี่ยร้องแบบจักจักจักแล้วผมก็เรียกนะปั้นมองพ่อสิลูกมองพ่อเขาไม่มองผมอะพี่เขามองผ่านไหล่ผมไปอะแล้วซึ่งข้างหลังผมมันไม่มีใครอ่ะครับข้างหน้าผมคือแฟนข้างหลังผมคือประตูอ่ะครับผมก็แบบเฮ้ยปั้นมองพ่อดิผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วในใจสงสัยเอาวะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรเงี้ยผมก็แบบฝากเอาพระเนี่ยนะครับครับใส่คอลูกอ่ะพี่ลูกประเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะลูกผมสลบกลางอากาศเลยอ่ะเด็กขวบนึงอ่ะสลบคือแบบแบบพี่แบบมันเกินไปป่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมไม่เชื่อนะนี่มันเด็กอ่ะพี่สลบไปเลยเหรอครับสลบกลางอากาศเลยพี่สลบกับเป็นลมไปเลยอ่ะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยผมก็เบี่ยงเลยผมก็ประมาณว่าครูมึงเลยแหละพี่ครับผมไม่รู้ใครครูเป็นมึงเป็นใครยิ่งรู้กูอะไรอย่างเงี้ยผมชดแบบนั่นแหละผมก็เลยแบบพูดไปไม่ดีเยอะอะมีอะไรก็เหมือนแบบคือแบบเหมือนแบบอยากเหมือนอยากจะทะเลาะแล้วอะพี่แล้วทีเนี้ยพอผมพูดเสร็จใช่ไหมก็มีบางอย่างอะพี่แล้วตอนนั้นมันประมาณ1:00 กว่าแล้วอะตีหนึ่งแล้วก็บอกเขาก็แบบมีบางอย่างอะมันก็วิ่งปับอยู่หน้าประตูผมอะวิ่งจากมุมตึกนะมุมตึกอะของคอนโดอะวิ่งตึกทุกฝีก้าวผมได้ยินหมดเลยแล้วก็ลงบันไดผมได้ยินหมดเลยแล้วก็บีบแตรรถผม3 ทีอ่ะปีนนะพี่หมายถึงว่ารถแตรมันบีบเองเหรอครับเฮ้ยก็แตรก็รถผมมันจอดอยู่ตรงหัวนอนผมอ่ะแล้วผมได้ยินเสียงอ่ะแล้วผมแบบ
เฮ้ยมันเกินไปเปล่าวะอะไรเงี้ยผมก็คิดในใจใช่ปะคือแบบว่าคือผมก็ถามแฟนบอกเฮ้ยคุณได้ยินปะอืมแฟนบอกแฟนก็นั่งยืนแบบ เขาแบบตกใจอ่ะครับตกใจแล้วอ่ะพี่ตกใจจะลูกสลบแล้วอ่ะค้างอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณได้ยินปะเขาบอกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินเสียงแต่ด้วยเหรอทำไมเราได้ยินคนเดียวอ่ะเออทีเนี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าแบบว่าเหมือนว่าเราเองอ่ะถ้าเราหลับอ่ะคือผมเกิดเป็นพระรหัสไงผมจะไม่แบบคงไม่แบบเจอจังๆอีกอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะทีเนี้ยผมก็บอกว่าเออเนี่ยเฮ้ยจะหลับนะวันเนี้ยอยู่กันจนเช้าเลยนะถ้าหลับอ่ะสงสัยจะเจอแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นลูกเราอ่ะสลบไปนานแค่ไหนกว่าจะฟื้นนะครับอ๋อสลบยาวเลยพี่ยาวเลยเหรอเช้าเลยครับพี่คือหลับแล้วก็ตื่นทีคือเช้าเลยเหรอเช้าเลยครับพี่แล้วพอตื่นมาเขาร้องมั้ยอ๋อตีสี่ผมเอากลับพระประแดงแล้วครับพี่แล้วก็คือผมอ่ะตอนแรกว่าจะไม่หลับแต่เผอิญว่าแฟนผมอ่ะผมหันไปอีกทีแฟนเขาหลับและผมเองผมว่าไม่ไหวแล้วอ่ะยังไงก็มีกูอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมผมหลับก็หลับผมก็หลับไปเลยครับพอนอนสักพักนึงพี่รู้ปะเกิดอะไรขึ้นเตียงผมนี่ลอยขึ้นบนฟ้าเลยพี่แล้วโดนกระตุกด้วยมือบางอย่างอ่ะปากสามทีอะพี่เตียงลอยขึ้นมาเนี่ยนะในฝันนะพี่อ๋อในฝันโอเคครับในฝันนะนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยไม่ปล่อยเดี๋ยวจะแช่งไม่ให้ไปเกิดเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จเหมือนว่าเราฝันร้ายอ่ะแล้วเราเหงื่อเราแตกแบบพักเลยผมบอกปลุกทุกคนตื่นทุกคนตื่นกลับตีสี่เลยพี่ครับแล้วพอกลับมาแล้วลูกเป็นไงก็กลับมาแล้วลูกก็เอาลูกกลับอ่ะพี่เอาลูกกลับไปบ้านก็แบบลูกสะอึกสะอื้นอยู่เป็นปกติไหมไม่ยังไม่ยังไม่ปกติเพราะผมเอาสร้อยออกแล้วยังสะอึกสะอื้นอยู่เสร็จปุ๊บแม่ก็มาแม่ก็ลงมาเขาก็มาขอเหมือนเดิมใส่ประคำเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปนอนเอาไปนอนต่อทีนี้แม่ก็บอกก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยพรุ่งนี้เช้าอ่ะไปขอเข้ามาด้วยขอเข้ามาด้วยขอเข้ามาใครขอเข้ามาสิ่งที่เราพูดไปอ่ะพี่ครับตอนเช้าผมก็มาขอเข้ามาพี่ผมก็มาขอเข้ามาอยู่หลังศาลพระพรหมใช่ไหมทีเนี้ยเราเองเราก็แบบว่าผมก็พอตั้งธูปตอนแรกมันก็ไม่มีลมไม่มีอะไรอ่ะพี่พอตั้งธูปตั้งของไหว้พอจุดธูปแค่นั้นแหละโอ้โหลมมันมาปัดมาเลยพี่ตรงนั้นน่ะครับมันเกินแบบมันดูแล้วมันผิดธรรมชาติอ่ะเนาะตรงนั้นน่ะทีนี้ผมเองอ่ะก็บอกแฟนบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่ไม่ได้ละคือเราเท่าไหร่เขาขายไปเถอะคอนโดครับผมขายเลยครับทีนี้ผมก็บอกแฟนผมไม่อยู่แล้วนะผมไม่มาแล้วด้วยครับเพราะมันเกิดขึ้นขนาดนี้ผมไม่มาแล้วผมไม่นอนแล้วทีนี้ผมเองอ่ะผมก็ติดป้ายขายเลยครับผมติดป้ายไว้600,300ใช่ไหมฮะติดไว้600,300พี่ใช่ไหมไม่มีคนโทรมาเลยประมาณสัก4 เดือนไม่มีคนโทรมาเลยครับขายไม่ออก600,300ขายไม่ออกมีแล้วมียายคนหนึ่งโทรมาบอกไอ้หนูเก็บห้องไว้ให้ยายด้วยนะเดี๋ยวยายขายที่ได้แล้วยายจะมาซื้อครับผมก็บอกได้ยายเดี๋ยวผมลดให้อีกหน่อยด้วยยายรีบมาแล้วกันครับผมก็รอเขาไปอีกเดือนนึงเอ๊ะแกก็ไม่ยอมโทรมาใช่ไหมฮะผมก็ไม่ไหวละไปทำเอาป้ายขายออกติดป้ายให้เช่าครับปรากฏว่าพี่ป๋องมีฝรั่งคุณครูอัสสัมอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมนะครับเขาชอบห้องผมมากเลยเขาชอบห้องผมมากเขาบอกห้องอื่นเขาไม่เอาห้องอื่นถูกกว่าผมหมดนะแต่ห้องผมอ่ะผมให้เช่า5,000 กว่าห้องอื่น3,000 กว่าเขาไม่เอาครับเขาบอกเขาชอบผมก็ให้เขาอยู่ครับคุณชอบคุณก็มาอยู่เสร็จปุ๊บพอเขาเช่าได้ประมาณสัก2 เดือนมั้ง
ผมไปเก็บตังค์ไปเก็บตังค์เก็บตังค์ค่าห้องอ่ะนะครับพี่ผมเปิดเข้าไปอ่ะพี่โอ้โหทั้งพระเยซูทั้งพุทธเต็มไปหมดเลยพี่ผมยังนึกในใจกูจะอยู่ได้สักกี่เดือนเนี่ยครับพี่แล้วได้คุยกับเขาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอ๋อผมไม่กล้าถามครับเอาตัวโอก็ไม่ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรได้คุยครับผมเก็บตังค์แล้วผมไปเลยก็ไม่ได้ถามถึงที่มาที่ไปครับทีนี้พอเขาอยู่ได้สักอีกเดือนนึงฮัลโหลครับอยู่ได้สักอีกเดือนนึงเนี่ยก็มียายคนเดิมอ่ะก็โทรมาอีกบอกไอ้หนูขายไปยังผมบอกเอายังเลยยายตอนเนี้ยแต่ผมไปเขาเช่าแล้วนะแต่ถ้ายายจะเอาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้เขาออกเลยเขาบอกเนี่ยยายใกล้ขายได้แล้วล่ะเดี๋ยวยายขายได้แล้วยายจะมาซื้อนะทีเนี้ยผมก็พอครั้งที่สองเนี่ยผมก็จดเบอร์โทรศัพท์เมมไอพี่เมมไม่ได้จดเมมมาไว้ในเครื่องใช่ไหมครับบอกคุณยายค่ะซื้อคอนโดทีนี้พอเราเมมไว้เนี่ยเดี๋ยวพี่ผมกะว่าอีกเดือนนึงเนี่ยจะโทรไปถูกครับทีนี้ก็ผ่านไปอีกเดือนนึงผมก็โทรไปหาเลขหมายที่ฉันเรียกไม่มีผู้ใช้บริการโอ้โหพี่บังผมเนี่ยข่าวแทบสุดข่าวแทบสุดพี่คือโอ้โหตัวผมเข้าไปผมตัวผมถึงขนลุกทั้งหมดแรงเลยพี่รู้ว่าจากที่เขาจะขายได้ก็ขายไม่ได้ยายให้เบอร์ไว้ก็โทรไปก็ไม่มีใครไงไม่ใช่อ่ะคนหรือเปล่าเนี่ยทีนี้มันก็แบบว่าเวลาก็ผ่านไปก็ครบประมาณคือถือฝรั่งครูฝรั่งเขาก็มีแฟนใช่ไหมครับครูฝรั่งเขาก็มีแฟนทีนี้แฟนเขาก็เหมือนจะมีน้องเออเหมือนจะมีน้องทีนี้เราก็บอกเฮ้ยก็แบบก็ถามก็คุยกับแฟนว่าเขาจะอยู่ได้ประมาณสักกี่เดือนว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอผ่านไปสักคือหลังจากนั้นมายายก็ไม่โทรมาหาผมอีกเลยนะติดต่อไม่ได้ทีนี้เหมือนว่าเขาก็เริ่มแบบท้องโตแล้วผมว่าผมในใจผมเขาคิดผมคิดว่าเขาคงน่าจะโดนเยอะบ่อยขึ้นนะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆนะทีเนี้ยเขาก็ไม่เอาละเขาเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ที่อื่นละเขาก็ลาออกพอลาออกพอย้ายออกไปเนี่ย ผมก็แบบว่าไปดูห้องใช่ไหมครับก็มันมีอะไรเสียหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าท่อมันแตกผมก็เลยเดินไปหานิติในคอนโดถามบอกว่าช่วยมาซ่อมให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยตอนเขาก็บอกเขาเดี๋ยวเขามาให้พอเขามาเสร็จปุ๊บผมก็พยายามถามว่าเฮ้ย พี่ที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันมีเรื่องมีราวผมโดนอะไรตั้งเยอะเนี่ยผมก็เล่าให้เขาฟังนะเขาก็ไม่เล่าให้ผมฟังเขาก็ไม่บอกผมนะพี่ผมก็เลยใช้สูตรเดิมผมก็เลยเดินลงไปซื้อเบียร์มา6ขวดมานั่งกินก็ชวนเขาคือตอนแรกก็ไม่กินหรอกก็ชวนเขากินพอเขากินได้สัก2ขวดมั้งโอ้โหพี่เล่าให้ฟังหมดเลยเล่าให้ฟังว่าคือโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการใหม่ใช่ไหมพี่แล้วตึกผมตึกแรกที่สร้างขึ้นแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยหลังพระพรหมจะมีศาลตายายอยู่ศาลหนึ่งใช่ไหมฮะทีเนี้ยโครงการเนี้ยคือเราไม่พูดนะโครงการเลยไม่ต้องบอกนะเขาก็ไถกบไปเลยครับไม่ทำขึ้นมาใหม่อยู่มาวันหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าตอนระหว่างสร้างตึกคุณเนี่ยมีเด็กผู้หญิงเป็นชาวพม่าพูดไทยไม่ได้อยู่ๆก็ลงไปดิ้นชักแบบว่าชักแบบว่าแบบนึกว่าเป็นอะไรนะฮะทีเนี้ยเขาก็ทุกคนก็ช่วยพยุงลุกขึ้นมาปรากฏจากเดินตรงๆกลายเป็นเดินค่อมๆมาพี่บอกว่ากูจะเอาพวกมึงไป7คนถ้าไม่สร้างศาลให้กูโอ้โหพี่คุณยายอ่ะเสียงคุณยายอ่ะเสียงเหมือนคุณยายแก่พี่ที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะคือหมายความว่า
เขาทำเหมือนว่า คือท่าทางที่เขาแสดงออกมาเหมือนเป็นหญิงแก่อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกกูจะเอาพวกมึงไป7คนถ้ามึงไม่สร้างศาลให้กูแล้วผมก็ถามต่อไปเอ้าแล้วผมถามพี่จริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะไอ้ตึกเนี้ยห้องเนี้ยเท่าไหร่ผมก็ขายพี่บอกผมมาตรงๆว่าตึกเนี้ยตายไปกี่คนแล้วเขาบอกว่าตายไป4คนแล้วพี่แล้วไอ้ตก3เนี่ยมันบ้านผมพอดีไงครับผมก็เลยเฮ้ยพี่รู้ป่ะพี่ฟองมันมหัศจรรย์มากเลยนะแฟนผมเนี่ยเขาจูงมือเขาบอกเขารู้แล้วต้องทำยังไงเขาจูงมืออีกวันนึงเขาจูงมือผมไปหลวงพ่อโสธรไปหลวงพ่อโสธรพี่ผม2คนไปบนไข่ไก่300ใบขอให้ขายได้ใน3วัน7วันแล้วปรากฏว่าพี่รู้ป่ะผมกลับมาเนี่ยผมไม่ได้ขาย 600,000 นะครับผมตั้งไป 700,400 อืมผมขายได้วันที่5หลังจากการบนน่ะครับนี่แหละพี่แล้วคนที่ซื้อต่อผมอ่ะพ่อแม่แล้วก็เด็กผู้ชายพี่แต่ผมอ่ะไม่ใช่ขายแล้วขายเลยนะครับผมก็พยายามไปบอกครอบครัวเนี้ยโดยผ่านนายหน้าที่เขาอยู่ข้างในโครงการเนี่ยบอกว่าคุณคือถ้าไม่สร้างศาลตายายเนี่ยครอบครัวเนี้ยลำบากแน่ผมพยายามเที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งเลยพี่เป็น10ครั้งอ่ะแล้วก็เชื่อเราไหมจนตอนหลังเขาทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็อยู่ได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะผมไม่เคยเห็นเขาอีกเลยเนี่ยครับอันนี้คือผ่านมากี่ปีแล้วผ่านมา10ปีแล้วพี่10ปีซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคอนโดนี้ถูกขายต่อไปหรือเปล่าหรือว่า16ปีไม่รู้ว่าครอบครัวนี้ยังคงอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าใช่ปล่อยเช่าหรือว่าขายต่อไปแล้วไม่รู้ใช่เฮ้ยโอ๊ตเราคุยกันก่อนโอ๊ตจะบอกพี่ว่าตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เหตุการณ์ก็ไล่เลียงมาผ่านมา25ปีโอ๊ตเล่าให้ป๋องฟังด้วยน้ำเสียงที่ดูตื่นเต้นแล้วก็ดูลนๆตลอดเวลาคือพอไงคือพอนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอ่ะเรารู้สึกว่ามันภาพต่างๆมันขึ้นมาเลยเพราะตรงมันขึ้นไงพี่เพราะฟังโอ๊ตเล่าเหมือนโอ๊ตยังเหมือนกับเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองเหมือนโอ๊ตเล่าไปแล้วโอ๊ตแบบเหมือนตื่นตระหนกตื่นกลัวรู้สึกพอฟังจากน้ำเสียงนะครับมันเหมือนกับเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเนี้ยแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วนะโอ๊ตครับพี่ก็เลยเฮ้ยแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้โอ๊ตเล่าพี่ป๋องฟังอ่ะภาพในอดีตมันฟึ่มขึ้นมาเลยเหรอมันลืมไม่ได้อ่ะพี่คราวเนี้ยสิ่งต่างๆที่โอ๊ตเล่าพี่ป๋องฟังเคยเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาพ่อแม่เราพ่อแม่แฟนหรือไปปรึกษาผู้รู้ไหมเคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังไหมว่าวันหนึ่งผมกับเพื่อน2คนไปที่บ้านร้างแล้วก็ไปเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วหลังจากนั้นเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตเพื่อนคนหนึ่งผูกคอตายแล้วชีวิตของเราก็ต้องไปประสบพบเจอกับอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีในแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยนะฮะเรื่องราวเหล่านี้โอ๊ตเคยเล่าให้พ่อแม่ฟังไหมเล่าให้พ่อแม่ฝั่งผู้หญิงฟังไหมเคยไปปรึกษาผู้รู้ไหมอ๋อพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงตายหมดแล้วฮะอ่ะพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงเสียหมดแล้วนะครับแล้วฝั่งพ่อแม่เราอ่ะเคยนำเรื่องนี้ไปคุยไปปรึกษาหรือมีคำแนะนำใดจากเพื่อนฝูงไหมว่าเฮ้ยมึงไปปรึกษาอาจารย์ท่านนี้สิไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท่านนี้สิเผื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเคยอยากจะไปหาหมอป้านะครับเคยอยากจะไปแต่ว่าผมติดต่อไม่ได้ทีนี้เนี่ยคือลูกผมเนี่ยตอนหลังอ่ะเขาไม่พูดใช่ไหมผมก็พยายามทำทุกวิถีทางนะครับคือผมมาพูดมาคุณครูที่เปิดปากเขาที่ละออนะฮะคุณครูท่านที่เปิดปากเขาท่านพอลูกผมออกมาได้ประมาณเทอมหนึ่งท่านก็เสียท่านก็เสียอายุเท่ากันกับผมเนี่ยแหละท่านคือใครอายุ40กว่าเบาหวานตกหมายว่าท่านคือใครครับคุณทีนี้คุณละออนี่แป๊บเป็นโอ๊ตคุณละออคือใครอ๋อโรงเรียนครับโรงเรียนชื่อโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนอ๋อชื่อโรงเรียนโอเคพอแล้วพี่นึกว่าเป็นชื่อคนคือไงฮะคือทางโรงเรียนเขาทำให้น้องสามารถพูดได้เหรอใช่ครับก็คือเปิดปากออกมาแล้วก็แล้วก็มีคือเคยไปเรียกขวัญตอนแรกเข้าใจว่าขวัญหายก็เลยไปเรียกขวัญที่ราชบุรีคุณแม่พาไปทีนี้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นน่ะพระองค์นั้นน่ะท่านก็ไปเหมือนกันมรณภาพใช่ประมาณอีกไม่กี่เดือนนะครับท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งของเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเจอแต่เรื่องแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงผมก็ไม่อยากไปโฟกัสมันนะเนาะแล้วพ่อแม่ว่าไงอ่ะพ่อแม่โอ๊ตอ่ะเล่าเรื่องให้เขาฟังไหมว่าไปบุกบ้านล้างแล้วเหตุการณ์มันมีแบบนี้ตามมาเล่าให้เขาฟังไหมไอ้บ้านล้างนี่ผมไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าให้กับคุณพ่อแม่ฟังเล่าแต่เหตุการณ์ที่ทำไมลูกไม่พูดมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่เรามาแต่ไม่ได้เล่าจุดเริ่มต้นที่ว่าไปบ้านร้างณตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเจอบางสิ่งบางอย่างอันนี้ไม่ได้เล่ามีเล่าทางแม่ต้อมแม่เพื่อนๆก็คงไม่รู้เหมือนกันแต่ฟังแล้วเหมือนโอ๊ตพยายามจะบอกพี่ป๋องว่าจุดเริ่มต้นมันจุดเริ่มต้นจากตรงนี้แหละมันเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตามมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายกับโอ๊ตเองครับในรู้สึกพี่ป๋องที่ฟังนะครับคราวนี้เมื่อต้อมเสียเมื่อรุ่นพี่เสียต้อมเสียด้วยอุบัติเหตุนะรุ่นพี่เสียด้วยการผูกคอตายพี่ถามจริงๆนะครับสองท่านเนี่ยหลังจากเสียไปแล้วเขาเคยมาเข้าฝันหรือมาปรากฏตัวให้โอ๊ตได้เจอบ้างไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่โอ้ไม่เคยเลยครับมาถึงวันนี้มันผ่านมา20กว่าปีแล้วโอ๊ตใช่ไม่เคยเจอเลยครับผ่านมาถึงตรงนี้แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่โอ๊ตเล่าให้พี่ป๋องฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกก็ดีครอบครัวสถานะทางครอบครัวก็ดีอะไรก็ดีเวลาเราไปตามต่างจังหวัดต้องไปพักค้างอ้างแรมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายไหมหรือว่ายังคงเจออยู่เป็นระยะคืออย่างนี้ครับพี่มีช่วงตอนปลูกบ้านเนี่ยผมเองอ่ะก็ปรึกษาทางพามเขาบอกว่าเนี่ยมันเกิดมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอ๊ตเขาไปลองไปขอพระพุทธองค์หน้าโบสถ์สี่ครับจะได้คือจากนั้นผมก็ไม่ค่อยเจออีกเลยบวกกับผมเหมือนว่าผมไม่ได้ออกต่างจังหวัดด้วยครับเพราะถ้าออกผมก็คือค่อนข้างจะเกรงๆหน่อยก็ต้องอาจจะต้องจองนานหน่อยหลายวันบุ๊กห้องนานหน่อยคงไม่แบบค่ำไหนนอนนั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้สิมีรู้สึกว่าถ้าโอ๊ตเชื่อแบบนั้นแสดงว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไปบ้านร้างหลังนี้แล้วก็โอ๊ตก็เหมือนเปิดบางสิ่งบางอย่างในสื่อสารในการรับเรื่องราวเหล่านี้หรือว่ารับรู้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับโอ๊ตเหมือนโอ๊ตเป็นแม่เหล็กเหมือนโอ๊ตเป็นแม่เหล็กพอหลังจากวันนั้นตัวเรากลายเป็นแม่เหล็กที่สามารถจะดูดเอาวิญญาณให้มาเจอเราให้มาพบกับเราเวลาที่เราไปทำงานต่างจังหวัดพักค้างอ้างแรมหรือเหตุการณ์ใดก็ตามแต่ทั้งคอนโดและที่เมื่อกี้โอ๊ตเล่ามาพี่ก็เลยคิดว่าเหมือนโอ๊ตเป็นแม่เหล็กแล้วไปดูดเอามาแล้วตอนนี้แม่เหล็กก้อนนี้มันคลายลงทำให้วิญญาณเนี่ยห่างจากเราไปแล้วใช่ไหมคือผมว่าไอ้ห่างไม่รู้ห่างจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือผมไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเพราะถ้าออกไปเนี่ยคิดว่าถ้าไปเจอในห้องที่เคยมีประวัติหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ว่าก็น่าจะเจออะพี่ก็น่าจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็ดึงดูดสิ่งเหล่านี้กลับมาหาเราอีกก็คือเราหลีกเลี่ยงดีกว่าครับพี่ควรจะต้องหาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังที่เราแบบว่าใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์ที่ไม่รู้นะโอ๊ตจะนับถืออะไรพี่ไม่รู้นะนะครับเอามาเพื่อจะเอามาใส่มาคล้องมาอะไรแบบนี้เก็บไว้เพื่อที่ทำให้พุทธคุณช่วยปกป้องดูแลรักษาเราอะไรแบบนี้ไม่รู้เป็นไปได้มีครับมีอยู่ครับมีหลวงปู่ทวดอะครับที่ห้อยให้ลูกตอนนั้นนะครับครับก็องค์นี้ถ้าไม่ใส่ก็ออกจากบ้านไม่ได้อะพี่คราวนี้นะตอนนี้ตัวโอ๊ตเองตัวแฟนเองตัวลูกเองปกติฮะแต่ก็มีแต่นะมีแต่ว่าถ้า
ณตอนนี้ถ้าออกไปต่างจังหวัดไปพักค้างอ้างแรมตามโรงแรมต่างๆก็ไม่รู้จะไปดูดเอาวิญญาณมาให้เราเจออีกหรือเปล่าใช่ไหมคือเหมือนว่าถ้าจะออกเนี่ยก็ต้องแบบว่าสกรีนค่อนข้างจะก็ต้องเลือกห้องเลือกหรือโรงแรมดีๆใหม่ๆนะครับคือผมเองอ่ะคือในระหว่างที่ทำงานเนี่ยบางทีก็มีแบบพวกเพื่อนพวกผู้จัดการอะไรเงี้ยเขาก็เจอเหมือนผมเป็นเหมือนผมเหมือนกันนะพี่ที่แบบว่าเวลาไปนอนโรงแรมไปนอนอะไรเงี้ยเขาบอกแบบจะเน้นเขาก็สอนผมนะก็คือว่าถ้าคุณนอนโรงแรมเนี่ยคุณก็ต้องดูโรงแรมที่ใหม่ๆแต่ไม่มีแบบประวัติหรือว่าไปนอนห้องใกล้ๆห้องคนตายหรือว่าอะไรเงี้ยจะนอนลำบากจะนอนได้หลับได้ง่ายอะไรเงี้ยถ้าไม่มีแบบเป็นไปนอนใกล้ๆหรือว่าเคยมีประวัติมันก็หลับยากบางทีอาจจะเดินมาหาด้วยที่ซ้ำไปครับเราจะปิดการรับรู้สิ่งนี้ได้ไหมอ่ะผมก็ไม่รู้พี่จะถามหมอปลาอยู่เหมือนกันเนอะเราปิดได้ไหมไม่รู้ผมไม่รู้เพราะฟังมันปิดการรับรู้อะไรแบบนี้ได้ไหมคือผมพยายามจะช่วยคิดผมก็ไม่ได้เก่งนะว่าฟังนะแต่ว่าอารมณ์มันคงเหมือนพี่คุยกับน้องปรึกษาพี่เนาะนะครับก็เฮ้ยถ้ามันเป็นจากเหตุการณ์นั้นจริงมันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอเพื่อน2 คน2ใน3คนโอ้ยังอยู่นะว่าฟังนะแต่เพื่อน2คนเสียชีวิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจากวันที่เข้าไปแล้วเพื่อนวิ่งออกมาว่าเห็นผีโอ้ยังเห็นผู้หญิงใส่ชุดนอนชุดเดรสอยู่ตรงเทอเรสชั้น2คือเอาจริงเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาใช่พี่แต่เขามาปรากฏตัวหลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์เนี้ยต่างๆที่เล่ามามันเกี่ยวข้องกันจริงๆเหรอมันรุนแรงมันหนักหน่วงขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนสองคนที่เสียไปทั้งเพื่อนและรุ่นพี่อ่ะมันมาสาเหตุจากเพราะอันนี้จริงๆใช่ไหมผมก็ไม่รู้แต่ช่วงหลังจากนั้นน่ะหลายปีเลยอ่ะผมก็ไปเพื่อนผมไปดูหนังเรื่องนี้ไงพี่ไออะไรนะของญี่ปุ่นอ่ะจูออนอ่ะครับนั่นแหละมันทำให้ผมเฮ้ยชะงักนิดนึงอ่ะทำให้เริ่มไล่ประวัติเริ่มตามหาคนที่เริ่มตามหารุ่นพี่แล้วแล้วเริ่มอยากรู้แล้วว่าไอ้บ้านหลังนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้อะไรมันนะพี่คือแบบผมไม่ได้ตามมันนะแต่คือว่าผมแบบเริ่มอยากรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเพราะมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นโดยตลอดไงครับพี่แล้วได้รู้ไหมล่ะไปตามแล้วได้รู้ไหมหลังจากที่รู้ว่าเพื่อนต้อมเสียรุ่นพี่เสียแล้วจากที่บอกว่าเอาไปดูจูออนแสดงว่าถ้าบอกดูจูออนเรื่องนี้ก็คือเหมือนบ้านมันมีวิญญาณอยู่ถูกไหมแล้วมันเกิดความแค้นอาฆาตมันก็เลยมาทำร้ายเราทำร้ายพี่เราทำร้ายเพื่อนเราอย่างนั้นเหรอผมไอ้ตรงนี้ผมก็มันไม่ได้อะไรแบบผมพยายามหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่นะพี่แต่มันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับเราเยอะไงตามที่เล่ามาป่ะครับจนตอนหลังมันก็ต้องไม่ใช่คือไม่ได้แล้วเพราะว่าคือในเรื่องของการปฏิบัติการอะไรเนี่ยมันช่วยเราหลายอย่างให้ดีขึ้นด้วยเราไม่เจอด้วยหลายอย่างทำแบบแต่สุดท้ายโอ้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นได้ไปสืบไหมว่าสุดท้ายบ้านหลังเนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรผู้หญิงคนนั้นเป็นใครได้ไปสืบได้ไปรู้ไหมรู้ว่าเขาเป็นคนใช้ในบ้านฝรั่งใช่ปะท่านั้นเองอุ้ยขนลุกว่ะทำไมล่ะพี่ก็แสดงว่าเป็นบ้านที่พี่เข้าใจว่าคือหลังนี้ใช่ไหมหลังเดียวกันถ้าเป็นไปตามคืองี้ต้องเล่าให้อดฟังว่าฟังเมื่อในอดีตสักประมาณสัก20กว่าปีว่าฟังมันเป็นบ้านร้างหลังหนึ่งสไตล์ทรงยุโรปครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นบ้านร้างในยุคแรกๆเลยที่พี่ป๋องเริ่มต้นทำรายการเกี่ยวกับผีๆนี่แหละครับว่าฟังนะฮะคราวนี้มันก็เกิดการเดินสายเกิดขึ้นนะครับมันก็มีข้อมูลส่งมาถึงพี่ในยุคสมัยนั้นที่ไม่มีโซเชียลนะโอ๊ตว่าฟังครับนี่คือหนึ่งในอีกหลังหนึ่งที่โหถือว่าโด่งดังมากในยุคนั้นนอกจากหลังนี้ก็มีอีกหลังหนึ่งแถวซอยเสนานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีตรงเส้นที่ไปบางนาก็มีนะรวมไปถึงโรงงานก็ดีนะทั้งโรงงานปากกาโรงงานเกี่ยวกับโรงงานเย็บผ้าก็ดีนะครับยุคนั้นมันจะมีอย่างเงี้ยมีทั้งบ้านโรงงานบ้านเรือนไทยหรือแม้กระทั่งเป็นหมู่บ้านก็มีนะแบบว่าหมู่บ้านที่แบบร้างทั้งหมู่บ้าน9 หลัง 10 หลังมีประวัติมีสตอรี่ก็ตามแต่บ้านหลังเนี้ยจากที่พี่ป๋องตอนนั้นเนี่ย
ี่ยนะมันดังมากน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตก็คงจะฟังจากรายการพี่นี่แหละแล้วปรากฏว่าก็คงจะเพราะตอนนั้นเด็กวัยรุ่นไปกันเยอะมากครับทุกท่านนะครับมันจะเป็นทางเข้าทางแบบรถสวนไม่ได้นะครับนะฮะเข้าไปแล้วต้องไปกลับรถด้านไหนตอนนั้นพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็ไปดูกันเนาะจากประวัติพี่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าประวัติจริงๆมันเป็นยังไงแต่แมสเสจที่ได้รับมาตรงกับโอ๊ตเลยครับมันเป็นบ้านเหมือนกับเจ้าของเป็นฝรั่งแล้วก็ไม่อยู่บ้านแล้วก็มีสาวใช้โดนโจรบุกขึ้นมาบ้านแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าสาวใช้ตายมีทุกคนพูดแมสเสจนี้แต่ในความจริงเราก็ไม่เคยรู้ความจริงว่าบ้านหลังเนี้ยมันอาจจะมีคนตายก็ได้หรืออาจจะไม่มีคนตายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แมสเสจเนี้ยตรงกันนะว่าเคยมีคนอยู่เป็นบ้านทรงยุโรปบ้านใหญ่ประมาณหนึ่งมีชั้นที่เป็นเหมือนชั้นใต้ดินเนาะนะครับแล้วก็บ้านก็เหมือนมันเคยสมบูรณ์มาก่อนแล้วพอถูกทิ้งให้ร้างมันก็กลายเป็นบ้านที่เสื่อมโทรมแล้วก็มีเรื่องผีตามมานะครับแม่เสียเหมือนกันครับก็รู้ประมาณเนี้ยพี่ก็ไปมาตอนนี้พี่ก็ไปแล้วก็มีหลายคนก็ไปฮะตอนนั้นผมจำได้ว่านักแสดงดาราเนี่ยก็ไปกันนะน้องๆที่เป็นแบบว่านักเที่ยวนักดื่มนะฮะหรือคนที่รู้เด็กๆวัยรุ่นอยู่ด้วยก็ไปกันนะฮะไปกันแล้วอ่ะมีเจอก็มีไม่เจอก็มีนะเจอจริงไม่เจอจริงพี่ไม่รู้แต่ก็จะมีเข้าหูพี่หลายๆครั้งหลายๆคนรวมไปถึงศิลปินนักร้องที่ไปและเจอนะไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นก้อนแล้วพอหลังจากกลับมามีบางสิ่งบางอย่างตามเพื่อนเข้ามาเหมือนผีมาเหมือนวิญญาณมาแฝงร่างเพื่อนเขาอ่ะกว่าจะออกเนี่ยถึงอุดรนะกว่าจะออกน่าจะเช้าอ่ะจะออกอ่ะเหมือนวิญญาณเนี้ยจากบ้านเลยเขาว่าอย่างนั้นนะตามเพื่อนเขามาแฝงเพื่อนเขามาจนเพื่อนเขาต้องพาไปวัดไปลดน้ำมนต์พาไปบ้านมีอาการไม่ปกติกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเช้าเลยเช้าเลยพี่ก็เฮ้ยมันจริงเหรอวะบ้านหลังนี้มันมีความเฮี้ยนมันมีความน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะแม้ท่านเคยมีรูปนะคุณผู้ฟังมีคนไปที่นั่นแล้วก็ถ่ายรูปครับโอ๊ตคุณผู้ฟังปรากฏมันมีรูปนึงติดขึ้นมาพี่โก้ก็รู้เป็นรูปที่มีผู้ชาย2คนอันนี้เป็นคนเนาะนะฮะ2คนแล้วก็มีคนถ่ายรูปผู้ชาย2คนเนี้ยปรากฏว่ามีหน้าสีเขียวติดเข้ามาในรูปจริงๆแต่หน้าที่ติดมาพี่ก็ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติแต่หน้านี่มันรู้สึกว่าเป็นเหมือนผู้ชายพี่ดูเป็นเหมือนผู้ชายซึ่งไม่รู้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงไม่รู้แต่หน้าเนี้ยมันติดขึ้นมาอันนี้เป็นกล้องฟิล์มนะยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีกล้องมือถือถ่ายไม่มีเลยนะปรากฏภาพเนี้ยเมื่อล้างออกมาแล้วมันมีบางอย่างติดมาบังหน้าผู้ชาย2คนเนี้ยนะครับลักษณะเป็นหน้าเขียวๆแล้วหน้าตาดูโทษนะน่ากลัวนะครับหลายครั้งที่มีคนเข้าไปแล้วก็โอ้โหตอนนั้นมันดังมากโอ๊ตดังอะไรว่าในคืนนึงอ่ะมีคนเข้าไปดูบ้านล้างอ่ะเนี่ยเป็นร้อยๆรถขายลูกชิ้นรถขายน้ำรถขายขนมเข้ามาจอดเด็กวัยรุ่นมาดูบ้านซื้อขนมอะไรแบบเนี้ยนะครับพอตกดึกหน่อยคนก็เริ่มซามีบางคนบางกลุ่มเข้าไปปรากฏว่ารถขับเข้าไปดีๆพอไปถึงตรงนั้นรถดับครับอยู่ดีก็สตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปออกมาตอนนั้นมีรายการนอกจากรายการของพี่ป๋องตอนนั้นเนี่ยก็มีรายการทีวีหลายๆรายการก็ไปที่นั่นกันนะฮะไปที่นั่นกันไปทำภารกิจไปอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายมันไปกันเรียกว่าผมโหคงนับจำนวนไม่ได้ครบหมดนะครับก็มีทั้งที่ไปแล้วไม่เจอไม่เห็นมีอะไรเลยว่าเข้าไปแล้วก็ไม่เจออ่ะบางคนไปแล้วเจอมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพี่ก็จะรับแมสเสจเหล่านี้เข้ามาสู่เรานะนะครับแต่ปัจจุบันบ้านหลังเนี้ยพี่การันตีได้ว่าแม้สิ่งนี้ไม่ผิดถูกรื้อไปหมดแล้วกลายเป็นเหมือนตัดถนนเส้นใหม่หรือเอาไปปลูกไปสร้างไปอะไรพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่เคยเข้าไปดูล่าสุดไม่มีบ้านหลังนี้ละไม่มีบ้านหลังนี้ละครับโอ้ก็เลยแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อไงแล้วมีใครเป็นอย่างผมไหมไม่รู้เลยฮะไม่รู้เลยว่ามันแต่โอเคไอ้ถึงขั้นตายอ่ะพี่ไม่รู้ที่ว่าไปกันแล้วแบบเสียชีวิตเหมือนที่ต้อมเสียซึ่งถ้าไปถามบางคนเขาจะบอกว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับมั้งกับบ้านหลังนี้มั้งที่ต้อมเสียมันอาจจะเป็นดวงเขาถึงคาดประสบอุบัติเหตุตรง5แยกลาดพร้าวมองมุมนั้นก็ได้จะมองว่าเกี่ยวก็ได้เพราะว่าจากที่เขาไปหลังจาก3วันแล้วเขาเสียถูกไหมนะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่ที่ผูกคอตายก็ห่างจากเอาจริงห่างจากต้อมถ้าบอกว่าต้อมเสียหลังจากไป
ก็นานอยู่มันอาจจะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันไม่รู้นะครับก็พี่ป๋องก็จะรับแมสเซจว่ามีคนเคยไปแล้วกลับมาแล้วมีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างเข้ามาอันนี้เคยได้ยินแต่ที่ว่าไปแล้วแบบกลับมาแล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้พี่ไม่มั่นใจเพราะมันนานละมันอาจจะมีอาจจะไม่มีไม่รู้ที่เป็นเคสเดียวกับโอ๊ตนะที่เสียเพื่อนเสียรุ่นพี่นะโอ้พี่แต่มันมีจุดเล็กๆก็คือมันหนักขนาดที่ว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับวิญญาณของเธอคนนั้นน่ะกับแค่เด็ก2คนปีนเข้าไปทำอะไรกันแล้ววิ่งออกมาตะโกนคำว่าผีเด็กคนหนึ่งกำลังจะปีนข้ามไปปรากฏมีแมวดำตัดหน้าแล้วปรากฏว่าเข้าไปก็ยังไม่ได้เข้าไปแต่เห็นเขายืนอยู่ตรงเทอร์เรสชั้น2ครับเท่านั้นเองใช่ไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เกิดกับมันเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างไปได้ขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่าครับโอ้โหผมก็ไม่รู้ไอตอนที่2คนเข้าไปเขาไปทำอะไรกันอยู่ข้างในด้วยอันนี้เราไม่รู้แน่ๆเราไม่รู้แน่ๆนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสมมุตินะว่าถ้าสองคนนั้นเข้าไปแล้วทำอะไรที่มันพิเรนสุดๆจริงๆมันก็มีสิทธิ์ไปว่าเขาอาจจะโกรธแค้นโดนบันดาลให้เพื่อนรุ่นพี่เราเสียชีวิตถูกไหมนะครับแต่ขณะที่โอ๊ตเองโอ๊ตยังไม่ได้เข้าไปทำอะไรใช่โอ๊ตก็เลยโทษนะโอ๊ตก็เลยไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็รับผลกระทบจากสิ่งที่โอ๊ตเล่ามาเหมือนกับได้เปิดบางสิ่งบางอย่างครับจากการเห็นหน้าวันนั้นทำให้หลังจากนั้นพอไปไหนมาไหนก็เจอใช่ครับพี่โอ้ทุกวันที่เป็นยังไงบ้างโอ๊ตก็ใช้ชีวิตปกติแล้วครับพี่แต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องแบบว่าเรื่องแบบแปลกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆบ้างก็แต่เราก็เริ่มชินกับมันละไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกกันเนาะอยู่แต่ที่บ้านแล้วก็บางทีจะบอกว่าไปทำงานออกไซต์งานบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้ถูกต้องไหว้ขออะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็ราบรื่นดีแต่ถ้าไม่ไหว้ไม่ขอก็มีพังเหมือนกันพี่หรอ แล้วลูกชายเป็นไงบ้างครับก็เริ่มพูดแล้วครับพี่ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แบบฮัลโหลตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับ16แล้วครับอ๋อเป็นหนุ่มแล้วเหรอครับเฮ้ยโอ้แสดงว่าเขาเกิดในช่วงที่ท่านเรื่องนี้20กว่าปีแสดงว่าหลังจากนั้นไม่นานเราก็มีน้องครับนี่คือน้องโตเป็นหนุ่มเลยนะ16นะครับเฮ้ยแล้วตอนนี้เขา16คือโทษนะเขาก็พูดได้ตามปกติไม่ปกติฮะก็ยังไม่ปกติเหรอครับเขายังไม่ปกติแล้วพัฒนาการมันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับไปพยายามกันอยู่พยายามกันอยู่ก็คือค่อนข้างจะแบบว่าก็ทำทุกอย่างนะพี่เนาะทำทุกอย่างก็เฮ้ยผมเหลืออีกอย่างนึงยังไม่ทำพี่คือไปบวชมาถึงตัวโอ๊ตใช่ไหมครับคิดยังไงคิดว่าถ้าไปบวชแล้วมันจะดีขึ้นแต่ว่าในความที่โชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอย่างเช่นคอนโดขายไม่ได้เมียแนะนำให้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรถวายไข่แล้วกลับมาก็ขายคอนโดได้ในราคาที่ดีกว่าที่เราติดป้ายขายด้วยซ้ำไปใช่ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีอยู่ครับโอ้แล้วมันก็มีแนวโน้มที่เหมือนจะดีขึ้นในส่วนของลูกใช่โอ้เฮ้ยผมใช้เวลานี้กับโอ๊ตก็ฟังประมาณชั่วโมงนึงนะเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากคุยกับเขามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องผีว่าฟังแต่มันมีเรื่องของชีวิตมันมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ครับนะครับผมก็ไม่มีคำตอบให้โอ๊ต 100% หรอกว่าเฮ้ยโอ๊ตเองต้องไปทำอย่างนี้สิวะเองจะได้แบบว่าหายเองต้องทำอย่างนี้สิวะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นผมก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษผมก็ไม่ได้มีความรู้ในขนาดนั้นแต่มันเหมือนกับคนเราได้คุยกันได้ระบายได้บอกกล่าวในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะครับเออบางทีก็เคยส่งรูปไปให้กับทางรายการพี่ครับรูปพี่ป๋องกับหมอปลาทีนึงให้ช่วยดูลูกของลูกให้หน่อยแล้วส่งไปที่ไหนครับส่งไปในไลน์ของน้องเขาพอดีตอนนั้นผมไม่สบายด้วยก็เลยไม่ได้ออกไปออก
อ๋อเหรอฮะผมเดี๋ยวผมจะลองดูถ้ามีโอกาสนะผมจะเจอพี่หมอปลาอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากให้เอารูปมานะเผื่อแกจะรู้สึกหรือสัมผัสอะไรได้ลองดูนะครับอะไรที่มันสามารถจะช่วยบรรเทาได้ผมก็จะพยายามก็แล้วกันเออครับพี่ขอบคุณครับพี่นะโอนะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะนะครับขอให้น้องหายโดยเร็วแล้วก็ขอให้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเป็นเหมือนกับเราเป็นแม่เหล็กแล้วก็ไปดูดเอาวิญญาณไปดูดเอาวิญญาณมาเกาะแม่เหล็กอันนี้นะขอให้แม่เหล็กเนี่ยมันคลายลงแล้ววิญญาณเหล่านี้โอ๊ตไปไหนก็ขอให้มันเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับขอให้สิ่งที่วันนั้นโอ๊ตไปบ้านร้างหลังนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตของโอ๊ตขอให้เป็นอย่างนั้นครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับได้ครับโอ๊ตขอบคุณมากครับพี่บองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ